วันนี้จะวุ่นๆนิดนึงครับคือเราอะต้องย้ายโรงแรมไปที่ฮอสชูจาก Excalibur แต่ว่าวันนี้เราก็มีแข่งตอนเที่ยงเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องรีบไปเช็คเอาท์หาอะไรกินแล้วก็ย้ายโรงแรมแต่ว่าคนนี้มันเช็คอินอะมันต้อง3 โมงก็เลยต้องเอากระเป๋าไปฝากไปข้างล่างก่อนนะครับโอเคอีเวนต์เดย์ตรีครับผมคนเพียบก็หวังว่าวันนี้จะได้โต๊ะดีๆไหลลื่นก็ไปเดย์โฟนครับผมคราวนี้เราเข้าไปที่เมนอีเวนต์เดย์ตรีนะครับเป็นวันที่3ครับแบบว่าเข้าไปด้วยความตื่นเต้นเลยแล้วก็ลุ้นว่าโต๊ะที่เราเข้าไปเล่นน่ะมันจะเป็นโต๊ะที่ง่ายกว่าวันที่2นะครับเข้าไปเริ่มที่บราย1,000-2,500แล้วชิปเราที่ไปเดย์ทูก็พอที่จะเล่นได้ครับมีอยู่ 72,500 แทนแรกเราอยู่ที่อันเดอร์เดอะกันครับมีคู่แจ็คโอเพ่นไปที่ 5,500 ทุกคนโฟไปถึงบิ๊กบรายคอครับฟลับมาเป็น2 2 6 2หัวใจเขาเช็คครับคราวนี้เราเบ็ดเพื่อ value ครับผมเบ็ดไปที่ 4,000 แล้วเขาก็โฟแล้วแฮนด์นี้ครับเป็นแฮนด์เดียวเลยที่เรามีไพ่พรีเมียมคราวนี้เรามาอยู่ที่ Big Blind ครับ Early Position เป็นผู้หญิงเอเชียนะครับอายุประมาณแบบ 35-40 ประมาณนี้นะครับ Open มาที่ 5,500 ครับผมโฟมาถึงเราครับเรามี3 กับ 4 ออฟสูตรคือจริงๆแฮนด์นี้เนี่ยเราโปรเทคที่ Big Blind ไม่ได้นะครับมันวีเกินแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอะโฟมาเยอะแล้วนะครับเลยต้องโปรเทคบ้างครับคอไปครับรับมาเป็นเอสควีน2 3สเปซครับเรามีสเปซใบหนึ่งผมเช็คก็กะว่าถ้าเขาเบ็ดมาผมก็จะโฟให้ครับเขาเช็คแบ็คครับผมเทิร์นมาเป็น2คลับครับคราวนี้เนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยเขาอาจจะมีพวกคู่10คู่แจ็คคู่9อะไรพวกนี้ซึ่งถ้าเราเบ็ดไปตรงนี้เขาอาจจะโฟให้ก็ได้ก็เลยตัดสินใจเบ็ดไปที่ 3,500 ครับเขาคิดไม่นานคอมาครับผมก็เรียบร้อยครับกะว่ายอมแพ้แล้วริเวอร์มาเป็น5คลับครับคราวนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกไซส์ไหนที่จะเบ็ดนะครับตอนแรกผมกะว่าจะเบ็ดพอร์ตเลยแต่ว่ากลัวเขาโฟนะครับก็เลยตัดสินใจเบ็ดไปที่ 11,000 ครับแล้วเขาคอมาครับโชว์เอสควีนออฟสูตรมาครับแทร็บมาพอเขาเห็นไพ่ผมนี่แบบทิ้วเลยครับคราวนี้เราก็โฟกลับมาที่บิ๊กไบรท์อีกแล้วครับอันเดอร์เดอะกันโอเพ่นมาที่ 5,500 ครับผมเราอยู่ที่บิ๊กไบรท์มีเอส5ออฟสูตรคอไปครับฟลอปมาเป็น5 7แจ็ค2ไดมอนด์ครับผมเช็คเขาเบ็ดมาที่ 4,000 ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าผมเล่นผิดพลาดนะครับเพราะว่าผมคิดว่าแฮนด์นี้เนี่ยจริงๆผมควรจะเช็คเรสแล้วเราก็มีเอสไดมอนด์ด้วยนะครับแต่ว่าตัดสินใจที่จะคอไปครับเทิร์นมาเป็นคิงไดมอนด์ครับผมเช็คอีกคราวนี้เขาเบ็ดมาที่ 9,000 ผมก็คิดแหละว่าเขาน่าจะมีสิทธิ์ที่จะมีคิงได้สูงนะครับแต่ว่าเขาก็ยังมีบลัฟอยู่บ้างนะครับพวกควีน10พวกแบบเอส10เอสควีนอะไรพวกนี้ก็ยังอาจจะบลัฟมาเพราะว่าไพ่ใบนี้มันดีสำหรับเรนจ์ของเขานะครับเราก็เลยคอไปอีกทีนึงครับริเวอร์มาเป็น9ครับเช็คเขาโชว์คิงกับควีนออฟสูตรมาครับผมก็โดนไปอีกครับแฮนต่อไปครับคัตออฟโอเพ่นมาที่ 5,500 เรามีสแต็กอยู่ประมาณ 56,500 ครับผมคราวนี้เราไม่ชนะพอร์ตมานานแล้วนะครับเราอยู่ที่บัตเทิลตรงนี้ผมก็เลยเรสไปที่ 55,000 นะครับเหลือข้างหลังไว้ 1,500 ด้วยคู่ 6 ก็กะว่าทุกคนน่าจะโฟมหมดแหละแต่ว่าบิ๊กบลายคอครับแล้วคัดออฟโฟผมก็คิดว่าผมน่าจะเดทแล้วแหละเขาไม่มีคู่คิงก็มีคู่เอทนะครับซับมาเป็น985ก็ไม่แย่มากครับเราฮิต6ได้เราฮิต7ได้แล้วบิ๊กบลายก็พูดผมออยินครับเบ็ดมาที่ 1,500 ผมก็คอไปเขาโชว์คู่เอสมาครับคราวนี้ก็ต้องมาลุ้นว่าชีวิตบนเมนอีเวนต์ของเราจะจบลงตรงนี้หรือเปล่าครับผมเทิร์นมาเป็น5ครับริเวอร์มาเป็น8ครับผมก็บัสออกจากเมนอีเวนต์เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็บัตเรียบร้อยนะครับก็แม่งตัวชาหมดเลยเสียดายสุดๆเลยไม่อยากบัตเลยเพราะว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเล่นมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าแม่งเอ้ยแบบว่าเราไม่น่าที่จะแจมตรงนี้เลยจริงๆคอก็ได้หรือว่าจะแบบ3เบทโฟอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมคิดอย่างเงี้ยก็เพราะว่าไอ้ตรงนั้นผมแจมไปแล้วเจอคู่เอกไงคือถ้าเราแจมแล้วผ่านผมก็อาจจะไม่ได้แบบออกมาเราก็คิดอย่างนี้นะครับแล้วก็ในสถานการณ์นั้นผมรู้สึกว่าอยากจะชนะพอร์ตเพราะว่าเราไม่ชนะมานานแล้วนะครับก่อนที่จะไปเบรกเฮ้ยเราจะได้รู้สึกโอเคเพราะว่าตอนแรกวางแผนไว้ว่าเฮ้ยจะพยายามเล่นให้ในแต่ละเลเวลผมมีชิปอยู่ประมาณ20บิ๊กไบร์แต่ก็นั่นแหละครับปีหน้าค่อยมาลุยใหม่อีกทีแล้วหลังจากนี้เราก็น่าจะไปเล่นรายการ777ต่อครับก็จบซีรีส์ WSOP Main Event แค่ตรงนี้ครับผมคราวนี้เรายังไม่ยอมแพ้ครับผมเช็คดูมันยังมีทัวร์นาเมนต์ชื่อว่า Lucky Seven นะครับ Buy In 777 เหรียญแล้วก็มันเป็น 7-handed คือโต๊ะหนึ่งอ่ะเล่นแค่7คนนะครับนางโคสบายก็รีบไป Buy In เล่นทัวร์นี้ต่อครับผมคราวนี้เราเข้าไปที่ทัวร์นาเมนต์ครับบลายเป็น 1,500 จริงๆ starting stack เนี่ยเริ่มที่ 40,000 แต่ว่าแฮนด์นี้เรา4 มาแล้วนะครับจนตอนนี้ชิปเหลือ 32,000 ครับผมเรามี King 10 off suit ครับ Early Position Open มาที่ 3,000 มี Button Call ตรงนี้เราอยู่ที่ Small Buy นะครับตัดสินใจที่จะ Call ไปแต่จริงๆมันหนักไปทาง Loose นิดนึงครับปกติก็ไม่ได้เล่น King 10 ตรงนี้เท่าไหร่นะครับผม Big Blind Call มาด้วยครับเป็น 4 คนไปที่ Flop มาเป็น Ace Queen Rainbow ครับผมทุกคนเช็คหมดเลยเทิร์นมาเป็นแจ็คสเปซครับเรามีสเวตตรงนี้เราเบ็ดไปที่ 5,500 ครับผมโฟกันหมดครับบัตเทิลคอมาริเวอร์มาเป็น King Space ครับมันเข้า Backdoor Flush ด้วยก็อันตรายเหมือนกันผมก็เลยเช็คไปครับเขาเบ็ดมาที่ 12,000 ตรงนี้แบบจริงๆแม่งโคตรอยากโฟเลยก้ามกลืนนะครับเพราะว่าคิดว่าเขายังไงก็ไม่มีบลัฟอยู่แล้วก็หวังว่าเขาอาจจะมีแบบเอท10แล้วก็ช็อปกันอะไรประมาณนี้นะครับก็ตัดสินใจที่จะคอไปครับแล้วเขาโชว์ King Queen Off Suit มาครับผมคือแฮนด์นี้เนี่ยริเวอร์คือทำพังมากไม่งั้นผมเบ็ดใหญ่ๆตรงริเวอร์แล้วเขาน่าจะคอด้วย King Queen นะครับแล้วเขาอ่ะบอกคนข้างๆว่าเขาอ่ะคิดว่าผมมีเอท10นะครับคือถ้าสมมติว่าริเวอร์มันไม่ใช่ King เนี่ยโอ้โหเต็มแน่นอนนะครับไปแฮนด์ต่อไปครับคราวนี้เราก็ช็อตเลยครับมีคู่9ครับผมMiddle Position Open มาที่ 4,500 ครับเรา All In อยู่ที่ Button ครับ 12,000 ครับผมคราวนี้ Big Blind All In มาเรา Middle Position 4 ครับ Big Blind Show Ace King Off Suit มาครับคราวนี้เราไปดูผลเนี่ยครับหลังจากเราฟับเซตดับเบิลอัพมานะครับบลายขยับไปเป็น 1,000-2,000 เลเวลนี้เราก็แทบจะโฟทุกแฮนเลยครับจนมาเป็นบลาย 1,2,500 ครับผมเรามีควีน9 Space อยู่ที่บัตเทิลครับออลอินไปที่ 36,000 ครับผมบิ๊กบลายคอมามีคู่10ครับแล้วบอร์ดคือรันมากินกรีนเลยครับ3,5,7,9,2 ครับผมเราบัตครับผมรีบายกลับเข้าไปครับเป็นบลาย 1,000-3,000 ครับเราก็พยายามโฟไปครับจนบลายขยับมาเป็น 2,000-4,000 ครับเรามี Ace Queen อยู่ที่ Early Position ครับ All In ไปที่ 32,500 ครับมี Small Buy Call มาครับเขามี Ace 4 ครับคราวนี้ไปดูผลเนี่ยครับหลังจากที่ดับเบิลอัพมาครับบัตเทิลโอเปนมาที่ 10,000 ครับเราอยู่ที่ Small Buy มี Queen 10 Diamond นะครับผม All In ไปที่ 65,000 ครับเขาคอมาอีกครับเขาโชว์คู่ 9 ครับคราวนี้เราไปดูบอร์ดกันครับตอนนี้เราก็ดับเบิลอัพมาอีกครับชิปเริ่มมีเยอะละแฮนด์นี้เราอยู่ที่ Early Position ครับ Open ไปที่ 8,000 มี Button Call มาแล้ว Small Buy All In มาที่ 12,500 นะครับเรา Raise กลับไปที่ 40,000 ครับผม Isolate Button ก็ 4 ไปครับ Small Buy Show Ace Queen Off Suit มาครับบอร์ดมาเป็น 4,6คิงนะครับเทิร์นควีนแล้วก็ริเวอร์แจ็คครับผมเราก็บวกเพิ่มขึ้นมาอีกครับแฮนด์นี้เราอยู่ที่บิ๊กบลายครับผมสมอลบายโอเปนมาที่ 11,000 เราอยู่ที่บิ๊กบลายคอไปครับฟลอปมาเป็นคิง982 ครับครับ Small Buy เบ็ดมาที่ 7,000 ครับผมคือต้องบอกว่า Image ผมตอนนี้คือแบบว่าบ้าเลือดมากนะครับทุกคนจะดูแบบว่าผมเล่นโคตรลูสอ่ะผมก็เลยตัดสินใจที่จะ Raise ไปเลยครับตรงนี้ที่ 18,000 ครับผม Small Buy คิดไม่นานครับแจม All In มาเลยครับผม Snap Call เขามี King 5 Off นะครับแทบจะ Drawing Dead ครับ Turn มาเป็น 10 River เป็น 6 นะครับคราวนี้ชิปเราโคตรเยอะครับเพียบไปกันที่ Buy 2,500 5,000 ครับผมเรามี Ace 6 Off สูตรอยู่ที่ Button Open ไปที่ 12,000 นะครับมีบิ๊กบลายคอมาบิ๊กบลายอ่ะเป็นยูทูบเบอร์ของอเมริกานะครับเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ทำเกี่ยวกับพวกแนะนำว่าแบบเฮ้ยจะทำช่อง YouTube ทำยังไงคือเป็นแบบคนตามเป็นล้านอ่ะดังมากเลยเดี๋ยวผมจะหาภาพขึ้นให้ดูนะครับคือเขาเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยคือพูดตลอดเวลาเลยแต่ว่าพูดแบบไม่น่ารำคาญอ่ะพูดแล้วมันแบบสนุกทำให้เกมผ่อนคลายนะครับคราวนี้มาดูฟลอปกันครับฟลอปมาเป็น 2,3,4 เรนโบว์ครับเขาเบ็ดออกมาที่ 5,000 ครับซึ่งผมคิดว่าเขารู้แหละว่าฟลอปเนี้ยมันเป็นฟลอปที่ดีสำหรับเรนจ์ของบิ๊กบลายนะครับผมก็เลยตัดสิน ใจที่จะคอไปก่อนตรงนี้เทิร์นมาเป็น10หัวใจนะครับเขาเบ็ดมาอีก 16,000 ผมก็คิดว่าเฮ้ยคือผมมีทั้ง6แล้วผมก็มีทั้งเอสนะครับผมก็บล็อกสเตทอยู่แล้วก็ผมคิดว่าเลนจ์ของผมมันก็พอที่จะเป็นแบบพวกโอเวอร์แพร์ได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมไม่ค่อยเชื่อว่าเขาจะโปรเทคบิ๊กบลายด้วยแฮนด์ที่มันมีพวก 3-4 นะครับผมคิดว่าเขาน่าจะเล่นไทยกว่านั้นตรงบิ๊กบลายผมก็เลยตัดสินใจที่จะเรสไปที่ 40,000 นะครับเขาคิดไม่นานโฟทิ้งครับโอ้โล่งครับแฮนด์นี้แฮนด์ต่อไปครับคัตออฟโอเปนมาที่ 10,000 ครับคราวนี้บัตเทิลครับทรีเบทที่ 35,000 เราอยู่ที่สมอลบลายมีคู่แจ็คครับผมคราวนี้ผมไม่โฟแน่นอนครับเราก็คอเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเพลย์ที่แย่ที่สุดเพราะว่าเราไม่มีตำแหน่งถ้าเราคอไปนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะมินคลิกครับโฟเบทไปที่ 70,000 นะผมโฟครับแฮนด์ต่อไปครับเราอยู่ที่ middle position ครับตอนนี้เริ่มมั่นใจแล้วครับโอเปนด้วย Queen 3 Space ครับผมไปที่ 10,000 ครับมี Button Call Big Blind Call มาฟลับมาเป็น Queen 5-7-3 หัวใจครับเช็คมาตรงนี้ผมพอร์ตคอนโทรลไปก่อนนะเช็คแล้วก็ Button เช็คครับเทิร์นมาเป็น4หัวใจครับเช็คอีกครับลิเวอร์มาเป็น10 Diamond ครับเช็คผมก็เช็คอีกแต่คราวนี้ Button ไม่เช็คครับ Button เบ็ดมาที่ 20,000 โฟผมอยากคอมากเลยผมก็คิดว่าเขาไม่น่าจะบัฟก็เลยตัดสินใจที่จะยอมไปครับแฮนด์นี้โฟครับไปกันต่อที่บลาย 3,000 6,000 ครับเรามีคู่10ครับผมอยู่ที่คัตออฟโอเปนไปที่ 12,000 ครับมีบิ๊กบลายคอมาคนเดียวฟลับมาเป็น3-4-5-2 ขับครับเซฟเลยตรงนี้เขาเช็คครับเราเบ็ดไปที่ 16,000 ซึ่งผมคิดว่าเราต้องใช้ไซส์ใหญ่นิดนึงเพราะว่าพวกสเตทดรอฟัชดรออะไรตรงนี้มันเยอะมากนะครับเขาคอมาครับเทิร์นมาเป็น9หัวใจคราวนี้พอเขาคอเนี่ยผมคิดเลยว่าเขาน่าจะมีพวก draw พวก straight draw หรือว่า flush draw อะไรพวกนี้นะครับคราวนี้เขาเช็คครับแล้วผมเบ็ดแน่นเลยครับประมาณ 45,000 แต่ว่าผมคิดว่าเบ็ด 45,000 มันก็น่าจะเป็นความผิดพลาดอยู่เพราะว่าผมคิดว่าผมน่าจะ all in ไปเลยเพื่อทำให้พวก draw พวกนี้คอไม่ได้นะครับในที่สุดเขาก็แทงแป๊บหนึ่งเราก็ตัดสินใจที่จะคอมาครับเหลืออยู่ข้างหลังอยู่ 65,000 river มาเป็น6ครับคราวนี้เละเทะครับเขาแทงแป๊บหนึ่งแล้วตัดสินใจเช็คผม snap check back เลยเขาโชว์ king กับ2ครับมาก็คือเขา flop straight draw flush draw นะครับผมคิดว่านั่นแหละถ้าเกิดตรงเทิร์นแจมไปน่าจะทำให้เขาโฟตรงนี้ได้แฮนด์นี้ผมคิดว่าราคาเบ็ดตรงเทิร์นมันไม่ดีนะครับก็โดนไหมครับแฮนด์ต่อไปครับเรามีเอท10 ออฟสูตรครับผมอยู่ที่ early position open ไปที่ 12,000 ครับ small buy ครับผม all in มาที่ 58,000 ครับเราคอครับเขาโชว์ king กับ 10สเปซมาครับฟลอปมาเลยครับคิง 3-6 แล้วก็แบงค์นะครับก็โดนไปอีกครับเริ่มมาแล้วเริ่มดิ่งลงแล้วนะครับแพ้เรื่อยๆแล้วตอนนี้แฮนด์ต่อไปครับคัตออฟโอเปนมาที่ 12,000 ครับเราอยู่ที่บัตเทิลมีคู่แจ็คครับผมตุยเบ็ดไปที่ 40,000 ครับผมโฟกลับไปถึงคัตออฟแจมออลอินมา 70,000 นะครับเราคอครับเขาโชว์เอฟควีนออฟสูตรมาครับคราวนี้เราก็ต้องฟิปอีกแล้วเราหวังว่าเราจะชนะบ้างเพราะว่าเราโดนมาเยอะแล้วนะครับคราวนี้เราไปดูผลกันครับแฮนด์ต่อไปเรามีแจ็ค9คลับอยู่ที่ Under the Gun Open ไปที่ 16,000 ครับผมมี Big Blind Call มาคนเดียวครับฟลอปมาเป็น 7-6-10-2 Space ครับเขาเช็คผมเช็คครับผมเทิร์นมาเป็น King หัวใจครับเขาเบ็ดมาที่ 22,000 ครับตรงนี้เรามี Double Guarder นะครับแล้วก็ King มันสามารถเป็น Range ของเราได้นะครับผมคอไปครับ River มาเป็น 2 Space ครับเขาไม่หยุดครับผมเบ็ดมาอีกครับ 40,000 ครับผมคราวนี้เราก็ต้องยอมครับโฟครับผมตอนนี้เป็นช่วงลุ้นบับเบิ้ลนะครับเพราะว่ามันเหลือผู้เล่นอยู่518 คนนะครับแล้วก็ ITM ที่517 ครับผมก็ทุกคนมุงครับนี่ดูนี่ไปมุงกับเขาด้วยไป The flop is 5-5 trade turn card is the ace of spades river card please river card is the 10 of clubs this player will survive turn card please turn card is remaining this player will survive turn card is the 7 of spades river card please river card is the ace of spades this player makes a proper trade he will surviveยัง 4-5 รอบแล้วยังไม่จบ River card is the 4 of hearts, aces will survive. The player all in and at risk shows ace king offsuit up against ace 4 offsuit. Let's see the flop. The flop is 10 queen 5. Turn card. Turn card is the 9 of spades. River card. River card is the 5 of spades. The ace king will level up.The player all in and at risk shows ace king offsuit up against the ace 10 of diamonds. Let's see the flop. The flop is 7-9 deuce, turn card. Turn card is the 8 of spades. This player does have straight outs. And the river card is the queen of hearts. Ace king is going to double. ไปลุ้นกันต่อครับผมว่าจะได้ ATM หรือเปล่า One player shows trip hands. We need to see all cards, please. We need to tend to chop. All right, good game. All right, we should have one elimination on table. Yes.เรียบร้อยครับ ATM ครับผมแล้วเราก็ขยับไปที่บลาย 6,112 ครับเรามีเอท10 ไดมอนด์นะครับอยู่ที่ Under the Gun Open ไปที่ 24,000 ครับผมมี Small Buy 3 Bet มาที่ 81,000 นะครับเราก็แทงแป๊บหนึ่งเราก็ยอมเพราะว่าเราโอเพ่นมาจากอันเดอร์เดอร์กันแล้วเขายังกล้าตุยเบดอีกนะครับก็น่าจะสตรองครับคราวนี้ขยับมาที่บลาย 8,116 ครับเราก็คัดเดทมาเรื่อยๆนะครับสแต็กเราก็ลดลงมาครับจนคัดออฟโอเพ่นมาที่ 35,000 ครับเราอยู่ที่สมอลบลายครับผมแจมออลอินเลยครับ 118,000 ครับเขาคอมาครับผมมีคู่ 7 ครับโอ้โหต้องการความช่วยเหลืออย่างรุนแรงครับฟลับมาเป็น3 5 Queen 3 หัวใจครับเราต้องการเอทหรือว่า3ครับผมเทิร์นมาเป็น3 ไดมอนด์ครับเราโชคดีครับแพนนี้ริเวอร์มาเป็น8 ไดมอนด์ครับเราก็ดับเบิลอัพมาเสร็จแล้วก็ไปพักเบรกครับตอนนี้ก็เป็นเบรกอีกเบรกหนึ่งนะครับผู้เล่นเหลืออยู่317คนสำหรับวันนี้นะก็ต้องเล่นไปจนถึงเลเวล22ครับแล้วเราก็จะไปเดย์2ครับผมตอนนี้มีอยู่ประมาณ 270,000 ก็ประมาณ10กว่าบิ๊กปลายครับก็ต้องการดับเบิลอัพอยู่ดีครับผมคราวนี้กลับมาที่บลาย 10,000 20,000 ครับเรามีสแต็กอยู่ 2,750,000 นะครับก็ประมาณ10กว่าบิ๊กบลายครับเรามีเอซควีนออฟสูตรอยู่ที่อันเดอร์เดอร์กันครับโอเพ่นแจมเลยครับ 2,750,000 ครับผมบิ๊กบลายคอมาครับมีคู่9ครับผมคราวนี้เรามาดูบอร์ดกันครับฟลับมาเป็น10 แจ็ค 10 2 สเปซก็ถือว่าเป็นฟลับที่ไม่แย่สำหรับเราครับเราสามารถฮิตแจ็คQueen King Ace ตรงเทิร์นได้ครับเทิร์นมาเป็น Ace ครับครับมาเลยครับ River มาเป็น6ครับครับผมคราวนี้สแต็กเราก็เริ่มกลับมามีเยอะอีกแล้วครับ Early Position Open มาที่ 40,000 ครับเราอยู่ที่ Button มีคู่6ครับผมคอไปครับเป็น Head Sub ไปที่ Flop มาเป็น9 8 6เรนโบว์ครับตรงนี้เราฟับเซตครับผมเขาเช็คมาครับเราก็ต้องเบ็ดเพื่อแวลูนะครับเพราะว่าเทิร์นมันเป็นแบดคัทได้เยอะมากนะครับเบ็ดไปที่ 55,000 ครับผมเขาคอมาครับเทิร์นมาเป็น10 สเปซเป็นแบ็กดอร์ฟัชเข้านะครับเขาเช็คนะครับเขาเหลืออยู่ประมาณ 200,000 นิดๆนะครับผมแจมออลอินเลยครับแล้วเขาก็โฟครับผมแล้วหลังจากแฮนด์นี้นะครับสมอลบายมีเอซ8ออลอินมาที่ 55,000 เรามีคิง3อยู่ที่บิ๊กบายนะครับก็คอไปแล้วก็ได้ชิปจากเขามาอีกจนบายขยับมาเป็น 10,000 25,000 นะครับวันนี้เราย้ายมาที่โต๊ะใหม่แล้วครับ Early Position ครับ Open Jam มาเลยครับ 420,000 ครับผมเราอยู่ที่ Small Buy มีคู่ Ace ครับเราก็คอไปครับผมแล้วคนที่อยู่ Early Position เนี่ยเขาเป็นโปรชาวยุโรปนะครับแต่ว่าผมก็จำชื่อเขาไม่ได้นะครับแต่ว่าคนบนโต๊ะทุกคนนะรู้จักเขาหมดเลยนะครับคราวนี้เขาโชว์คู่ 8 มาครับผมฟลับมาเป็น4 9 7ครับเทิร์นเป็น10ครับไม่ง่ายครับริเวอร์มาเป็น2ครับผมแล้วบลายก็ขยับไปที่ 15,000 30,000 ครับผมตอนนี้เนี่ยชิปเรามีเพียบนะครับเป็นท็อป 2 สแต็กบนโต๊ะครับผมเรามีคู่ 8 ครับอยู่ที่ Cut Off Open ไปที่ 65,000 ครับผม Small Buy ครับ 3 Bet มาที่ 210,000 แล้ว Small Buy อ่ะเป็นคนเดียวบนโต๊ะที่มีชิป cover ผมนะครับคือผมมาเป็นคนที่เล่นค่อนข้างจะกว้างคือ Open บ่อยแล้วพอมีคน 3 Bet มาผมก็ยอมแบบมันดูแบบเหมือนเป็น image ของผมไปอย่างนี้แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเลนจ์3 bet ของเขาอ่ะน่าจะกว้างผมอยากที่จะทำให้แฮนด์ที่เป็นพวก Ace Queen Off หรือว่าพวกแบบอาจจะเป็นคู่9คู่10อย่างเงี้ยอาจจะโฟให้เรานะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะแจมเลยครับผมมีประมาณ 1,40,000 ซึ่งโคตรเยอะเลยแล้วเขาคิดแป๊บหนึ่งครับผมก็เฮ้ยไม่โฟอ่ะแล้วเขาตัดสินใจคอมาครับมีคู่ Queen ครับโอ้โหงานยากแล้วครับแฮนด์นี้คือแฮนด์นี้แม่งโคตรสำคัญเลยเพราะพอร์ตใหญ่มากคือถ้าเราได้แฮนด์นี้เนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะรันดีฟมากๆเลยครับวันทามครับผมมาให้ผมOne time คราวนี้เราไปดูบอร์ดกันครับ หลังจากแฮนนี้ครับเราก็เล่นไปอีกสักพักหนึ่งซึ่งจะเล่นค่อนข้างสบายหน่อยเพราะว่าคนก็จะแบบเก่งๆนิดนึงเพราะว่าผมแม่งเล่นแบบโคตรบ้าเลือดอ่ะคราวนี้เรามีคู่คิงครับอยู่ที่อันเดอร์เดอร์การ์ดโอเพ่นไปที่ 60,000 ครับผมบัตเทิลเป็นคนเอเชียครับดูแบบโปรหน่อยอ่ะเขาก็รู้ว่าแบบผมโอเพ่นบ่อยนะครับบัตเทิลทรีเบทมาที่ 170,000 แล้วแฮนนี้เรามีคู่คิงพอดีครับเขาเหลืออยู่ข้างหลังประมาณ 500,000 กว่าอยากได้หมดมากๆนะครับก็กำลังชั่งใจว่าเฮ้ยเราจะแจมเลยมันจะดูสตรองไปหรือเปล่าหรือว่าเราโฟเบทมันจะดูสตรองกว่านะครับก็คิดไปคิดมาเลยตัดสินใจว่าจะโฟเบทแล้วก็เผื่อมีช่องว่างเผื่อเขาบ้าเลือดแจมสวนกลับมานะครับก็โฟเบทไปที่ 400,000 ครับเขาคิดไม่นานโฟทิ้งครับผมหลังจากแฮนนี้ครับก็เล่นไปสักพักแล้วก็แบ็กกิ้งนะครับเรามีชิปอยู่2 ล้านกว่านะครับไปเดย์ทูก็ค่อนข้างมีชิปเยอะเลยแหละ